เพื่อนมีอะไรจะถามเหรอคือว่าเราอยากรู้เรื่องไฟลัมที่เกี่ยวกับโพลิฟอราในดาเลียแล้วก็พาร์ทที่แฮมบินคิสอะนายช่วยอธิบายเราหน่อยได้ไหมโอเคเลยนายไปดูที่จอหอมเลยพาร์ทที่แฮมบินคิสหมายถึงหนอนที่มีลำตัวแบนได้แก่พวกหนอนตัวแบนมีทั้งที่ดำรงชีวิตอย่างอิสระและพวกที่เป็นพยาธิในสัตว์อื่นโดยสัตว์ในไฟลัมนี้อาศัยอยู่ในทั้งน้ำเค็มน้ำจืดและบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงลักษณะที่สำคัญ 1. มีสมมาตรเป็นแบบครึ่งซี่ 2. มีเนื้อเยื่อ3 ชั้นครบถ้วนไม่มีช่องตัวผนังชั้นนอกอ่อนนุ่มบางชนิดมีซีเลียเช่นพานาเลียบางชนิดมีคิวติเคิลหุ้มและมีปุ่มดูดหรือขอเกี่ยวสำหรับยึดเกาะโฮสต์เช่นพยาธิใบไม้พยาธิตัวตื่น 3. ร่างกายแบนทางด้านหลังและด้านท้องไม่มีข้อป้องแต่บางชนิดเช่นพยาธิตัวตื่นมีข้อป้อง 4. พวกที่มีการดำรงชีวิตอย่างอิสระจะมีเมือกเลื่อนหุ้มตัวเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่ส่วนพวกที่ดำรงชีวิตแบบปรสิตจะมีคิวติเคิลหุ้มตัวซึ่งสร้างจากเซลล์ที่ผิวของลำตัวทำหน้าที่ป้องกันอันตรายที่เกิดจากน้ำย่อยของผู้ถูกอาศัย 5. มีท่อทางเดินอาหารที่เป็นปลายตันคือมีปากแต่ไม่มีทวารหนักส่วนในพยาธิตัวตื่นไม่มีทางเดินอาหาร 6. สัตว์ในไฟลัมนี้เริ่มมีการรวมตัวของอวัยวะแสดงลักษณะหัวคือมีปมประสาทสมองอวัยวะรับความรู้สึกและช่องปากมารวมกันอยู่ทางด้านหน้าของลำตัว 7. ระบบขับถ่ายมีอวัยวะที่เรียกว่าโพโตเนฟิเดียมีลักษณะเป็นท่อที่ปลายด้านในปิดและมีท่อไปเปิดออกด้านนอกซึ่งประกอบด้วยท่อตามยาวหลายท่อจากท่อเล็กๆนี้จะมีท่อแยกไปเป็นท่อย่อยที่ปลายท่อย่อยมีเซลล์โฟโตเนฟิเดียมีลักษณะเป็นรูปถ้วยพินฟัจเจลัมเป็นกระจุกอยู่ด้านในของถ้วยซึ่งจะบกพัดไปมาคล้ายเปลวเทียนซึ่งเรียกว่าเฟรมเซลล์การบกพัดของเฟรมฟัจเจลัมนั้นทำให้เกิดแรงดึงน้ำผ่านเข้าสู่ท่อของเสียที่โฟโตเนฟิเดียกำจัดออกในรูปของแอมโมเนียที่ละลายอยู่ในน้ำซึ่งจะไหลออกมาตามท่อและออกสู่ภายนอกทางช่องเปิดที่เรียกว่าเนฟริดิโอพอ 8. ไม่มีอวัยวะที่ใช้ในการหายใจโดยเฉพาะในพวกปรสิตจะหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนเช่นพยาธิใบไม้ซึ่งพบว่ากระบวนการนี้ให้คาร์บอนไดออกไซด์และอินทรีย์สารสะสมอยู่ในร่างกายสูงความเข้มข้นของน้ำนอกร่างกายสูงกว่าภายในร่างกายจึงมีผลทำให้น้ำเคลื่อนผ่านเข้าสู่ร่างกายระบบขับถ่ายจึงทำหน้าที่ปรับสภาวะน้ำภายใน 9. ร่างกายให้สมดุลส่วนพวกที่ดำรงชีวิตอย่างอิสระจะหายใจแบบใช้ออกซิเจนโดยการใช้ผิวตัวในการแลกเปลี่ยนแก๊ส 10.ระบบประสาทประกอบด้วยปลอมประสาทด้านหน้าหรือปลอมประสาทรูปวงแหวนทำหน้าที่เป็นสมองเชื่อมระหว่างเส้นประสาทใหญ่ตามยาวซึ่งทอดไปตามยาวของร่างกายจำนวน2เส้นและมีเส้นประสาทตามขวางเชื่อมระหว่างเส้นประสาทใหญ่ทั้ง2ด้วยมีอวัยวะรับสัมผัสแบบง่ายๆบางชนิดมีตา 11. ระบบสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยมี2เพศอยู่ในตัวเดียวกันจัดเป็นกระเทยมีการปฏิสนธิภายในตัวเองและปฏิสนธิแบบข้ามตัวและมีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการงอกใหม่ไฟลัมไนดาเลียเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีรูปร่างทรงกระบอกมีโพรงในลำตัวและมีเข็มพิษเช่นแมงกะพรุนดอกไม้ทะเลไฮดราปะการังปะลำปังหาลักษณะโดยทั่วไป 1. มีเนื้อเยื่อ2ชั้นโดยที่ระหว่าง2ชั้นดังกล่าวมีลักษณะคล้ายวุ้นที่เรียกว่ามีโซเกลียชั้นนอกเอพิเดมิสชั้นมีโซเกลียและชั้นแกสโตเดมิสตามลำดับ 2. รูปร่างทรงกระบอกหรือทรงร่มสมมาตรรัศมี 3. มีช่องว่างในลำตัวที่เรียกว่าช่องแกสโตวาสคิล่าทำหน้าที่เป็นทางเดินอาหารและระบบหมุนเวียน 4. ทางเดินอาหารแบบช่องเดียวมีการย่อยอาหารภายในเซลล์เกิดขึ้นที่ชั้นแกสโตเดอร์มิส 5. มีหนวดหรือเทนทาเคิลอยู่รอบปากมีเซลล์นีโดไซต์แทรกอยู่ที่เทนทาเคิลและตามผนังลำตัวจนถึงเซลล์ของชั้นนีโดไซต์นั้นมีเข็มพิษเรียกนีมาโตซิสใช้สำหรับแทงเหยื่อโดยเหยื่อผู้คอร้ายอาจตายหรือเป็นอัมพาตได้ 6. ระบบประสาทเป็นแบบร่างแหคือเซลล์ประสาทที่เชื่อมโยงกันทั่วตัวยังไม่มีการรวมกลุ่มของเซลล์ประสาทเป็นปมประสาทไฟลัมโพลิฟอราโพลิฟอราหมายถึงสัตว์ที่มีรูพรุนสัตว์ในไฟลัมนี้ได้แก่ฟองน้ำมีช่องว่างภายในลำตัวน้ำจะผ่านเข้าทางรูพรุนซึ่งมีอยู่ทั่วตัวสู่ช่องว่างภายในลำตัวและผ่านออกจากตัวทางช่องน้ำไหลออกโดยฟองน้ำส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในน้ำเค็มลักษณะที่สำคัญของสัตว์ในไฟลัมโพลิฟอรา 1. มีสมมาตรแบบรัศมีหรือไม่มีสมมาตร 2.ผนังตัวของฟองน้ำประกอบด้วยเซลล์ที่มาเรียงตัวเป็นชั้นของเซลล์2ชั้นคือชั้นเซลล์ผิวด้านนอกหรือเอพิเดมิสประกอบด้วยเซลล์เพียงชนิดเดียวคือพินาโคไซต์จึงอาจเรียกเซลล์ผิวนี้ว่าพินาโคเดิมส่วนด้านเซลล์บุช่องกลางตัวคือโคเอโนไซต์จึงเรียกว่าโคเอโนเดิมโคเอโนไซต์เป็นเซลล์ที่มีรูปร่างคล้ายปลอกคอฟัจเจลัม1เส้นทำหน้าที่ให้น้ำไหลเวียนและย่อยอาหารระหว่างชั้นของเซลล์2ชั้นนี้จะมีสารคายวุ้นแทรกอยู่ซึ่งจะมีเซลล์ที่เคลื่อนที่แบบอะมีบาหรืออะมีโบไซต์เรียกชั้นนี้ว่ามีโซฮิลหรือมีเซนคาย 3. ฟองน้ำมีระบบโครงร่างค้ำจุนให้คงรูปอยู่ได้บางชนิดแข็งเรียกว่าขวาก
ซึ่งมักเป็นหินปูนและซิลิก้าเช่นฟองน้ำหินปูนฟองน้ำแก้วบางชนิดเป็นเส้นใยโปรตีนเรียกว่าสปองจินได้แก่ฟองน้ำถูกตัว 4. ไม่มีระบบหมุนเวียนระบบหายใจระบบขับถ่ายและระบบประสาทซึ่งจะอาศัยการไหลเวียนน้ำเป็นตัวการสำคัญในกระบวนการเหล่านี้ฟองน้ำกินอาหารโดยกรองอาหารที่อยู่ในน้ำผ่านเข้ารูพุ่นรอบตัวหายใจโดยการดูดซึมออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำผ่านผนังลำตัว 5. มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยการสร้างสเปิร์มและไข่ผสมกันเราจะได้ตัวอ่อนที่มีซีเลียว่ายน้ำได้การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการแตกหน่อไม่ช่วยอธิบายเรื่องแฟนให้เรานะไม่เป็นไรไม่มีอะไรอยากมาถามว่ามาถามได้นะโอเคได้เพื่อนงั้นเราไปก่อนนะช่วยเพื่อนจ้าจ้าเฮ้ยนี่มันตัวอะไรบางคนดูแล้วเขาก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันมาจากไหนและก็ไม่รู้ใครเอามันเข้ามาบางคนเขาก็เรียกฟองน้ำบางคนเขาก็เรียกโพลิฟเวอร่าลำตัวมีรูพรุนพรุนเขาเรียกฟองน้ำหรือโพลิฟเวอร่าบางตัวทำไมต้องมีหนวดมีแล้วมันดูดีตรงไหนแมงกะพรุนหน้าตาก็ไม่ให้แต่ว่ามีไว้ให้มันดูในนาเลียเพื่อนมันก็เป็นไฮด้ามีคนเขาบอกว่ามันเท่หนักหนาและมันสืบพันธุ์ด้วยการแตกหนอบอกว่าไฮด้าก็แตกหนอกันทุกตัวไอผมนั้นมันก็เริ่มสับสนความคิดชอบผลของคนที่ไม่เข้าใจตกลงพวกผมนั้นเรียนอะไรครับตกลงพวกผมนั้นเรียนอะไรชีวะใช่ไหมหรือว่าไบโอเฮ้ยนี่นอนอะไรบางคนดูแล้วก็ไม่เข้าใจไม่รู้มันมาจากไหนไม่รู้ว่าใครเอามันเข้ามาบางคนก็เรียกพระญาติบางคนก็เรียกพระนาเลียดูดเลือดดูดเลือดเข้าไปเขาเรียกพระที่เฮเมนทิสเรียนอย่างนั้นนั่นมันไม่ดีดนตรีของข้าก็พอเรียนแล้วก็มานั่งหน้าเมินสองข้าไม่พอคงต้องขอเบิ้ลผู้ฉันก็นั่งกันอยู่เพลินๆดิสไลแอนด์ปอก็นั่งกันอยู่เพลินๆถ้าใครอยากเมินขอมือหน่อยยิ้วเฮ้ยนี่นอนอะไรบางคนดูแล้วก็ไม่เข้าใจไม่รู้มันมาจากไหนไม่รู้ว่าใครเอามันเข้ามาบางคนก็เรียกพระญาติบางคนก็เรียกพระนาเลียดูดเลือดดูดเลือดเข้าไปเขาเรียกพระที่เฮเมนทิส